่ดื่มกาแฟคือไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้กวางจะพาไปร้านกาแฟนะคะอาจจะเป็นโลคอลเนาะคนท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปทานไปดื่มกันนะคะอาจจะไม่ได้แนวว่ามีนักท่องเที่ยวต่างหน้าแปลกหน้าแปลกหน้านะเยอะสักเท่าไหร่นะคะก็จะมีกวางก็จะมีร้านประจำอยู่สี่สาห้าร้านแหละเนาะก็คือวนเวียนกันไปนะคะเดี๋ยวยังไงขับรถแป๊บนึงนะคะที่จอดรถเยอะมากมากค่ะติ่มซำเนี่ยน่าจะต้องแต่เช้านะคะจนถึงเที่ยงนะคะร้านก็จะมีแบบสองบิลดิ้งให้นั่งด้วยนะคะและนี่ก็เป็นหนึ่งร้านที่กวางมาประจำนะคะไปสั่งกาแฟกันดีกว่าและก็เข้ามานั่งในร้านแล้วนะคะระหว่างรอกาแฟก็เซลบาริสต้าไปก่อนนะคะบาริสต้าก็จะแบบหลบอยู่ที่หลังแก้วตักกุ้งหลังแมชชีนตัวนี้นะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเครื่องทำกาแฟน่าจะประมาณรถยนต์หนึ่งคันเลยทีเดียวกวางเลือกจะเป็นลาเต้ร้อนนะคะทานมาประมาณ2เดือนละเนื่องจากไม่สบายก็เลยไม่ทานเย็นเลยนะคะแล้วก็จะกำชับนิดนึงว่าไม่ชอบขมมากนะคะบอกเลยว่ารสชาติโดนมากๆเดี๋ยวขออนุญาตดื่มก่อนนะคะเสน่ห์ของร้านนี้เนี่ยก็คือจะมีติ่มซำอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็เดินทางก็สะดวกสบายมากที่จอดรถที่สำคัญคือเยอะมากๆนะคะบางร้านเนี่ยถ้าจะไม่มีที่จอดรถให้เราเลยนะคะหมดแล้วอ่ะมีอะไรแนะนำอีกไหมก่อนหน้านี้นี่คือ2แก้วเลยนะต่อวันแต่พอลดมาได้ก็คือโอเคละลดมาก็ดีแล้วบาริสต้าจะมี2คนเนาะหรือ3จะมีพี่ผู้หญิงจะพี่ผู้หญิงคนจะประจำคนเดียวที่ก็คือคันหน้าตาเรียบร้อยบาริสต้ามีหน้าตาเป็นอาวุธบาริสต้าบอกว่ามีหน้าตาเป็นอาวุธนะคะเดี๋ยวคิดก่อนนะคะว่าจะสั่งอะไรต่อดีที่สำคัญของที่นี่ก็คือเราสามารถที่จะให้เขาแอดจัดให้เราได้นะคะตามที่เราชอบแบบขมมากขมน้อยเอาง่ายๆก็คือเรื่องมากได้นะคะว่ามีเมนูติ่มซำด้วยนะคะอยู่ทางด้านหน้าติดถนนใหญ่เลยนะคะเลือกได้ตามสบายนะคะแล้วก็บอกเลขที่โต๊ะนะคะThank you.
ออกนะคะ